วัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับ TC Golf แล้วก็ Travel Report นะฮะก็อยู่ใจกลางเมืองเลยแต่ว่าไม่ใช่มาบุญครองนะครับอยู่ตรงข้ามกันฮะที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครครับผมวันนี้เนี่ยนะฮะมีนิทรรศการนะครับศิลป์รักโลกครั้งที่4ภายในงานเนี่ยนะฮะจะเป็นผลงานของนักศึกษาครับผมในโครงการที่ร่วมกันนะครับระหว่างบริษัท Onyx Hospitality Group และบริษัท Digi Art and Craft ครับผมซึ่งผลงานข้างในเนี่ยนะฮะจะน่าติดตามขนาดไหนเนี่ยตามกลับมาเลยครับนี่ก็บอกได้เลยนะครับตั้งแต่ที่เดินดูงานมานะฮะทุกรูปในนี้นะครับสวยงามมากบางทีไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นผลงานของนักศึกษาจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยนะฮะใส่ไอเดียแล้วก็จินตนาการกันอย่างสุดยอดเลยทีเดียวครับผมWell, first of all, I have to ask you, the objective of the main event here, what is it? It's part of our CSR program, our Corporate Social Responsibility program. The idea being to try and promote awareness of the environment and to help preserve that environment for future generations. And a way we thought about doing this was to encourage youngsters to be able to give us their thoughts about what the issues are for the planet in the coming years through the medium of paint. It's a program we started 4 years ago, and as you see now, it's really developing into something quite significant. Yeah, well, I see it myself, actually. Well, you mentioned very good youngster. Why youngster or student? Well, really, the principal reason of doing this is about preserving the environment, and the environment is for the future generations of Thais. It's people of your age rather than my age. Thank you. And so therefore, we wanted to see and hear from them about their views on the environment, and we wanted to do it through painting, and they've expressed, I think, their views about the environment very interestingly through the various paintings you can see around here today. รู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วด้วยแล้วก็เห็นว่างานศิลปะเป็นอะไรที่น่าส่งเสริมนะครับนี่ผมเดินดูงานในแต่ละอย่างผมยังแบบสงสัยเลยโอ้โหทำได้ไงขนาดนี้ก็อยากฝากนะครับใครที่มีแบบหัวด้านนี้หรือเก่งทางด้านนี้นะครับก็ลองมากิจกรรมนี้ดูนะครับกิจกรรมของ Onyx นะครับผมว่าเป็นกิจกรรมนึงที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเหมือนได้แบบได้สร้างจินตนาการของตัวเองอะครับเพราะว่าโอ้โหแต่ละอย่างนี่เป็นอะไรที่แบบล้ำลึกมากนะครับทุกคนสุดยอดมากครับผมแล้วก็หวังว่ากิจกรรมดีๆนี้คงจะมีต่อไปเรื่อยๆครับผมเราว่าเรามีแรงบันดาลใจอะไรบ้างเอ่ยก็คิดถึงหัวข้อก่อนค่ะลำดับแรกคือศิลป์รักโลกใช่ไหมคะเราก็คิดถึงการที่จะทำยังไงให้ช่วยโลกได้ค่ะก็คือหลับแรกคือเราคิดถึงการปลูกต้นไม้แต่ว่าเราจะสื่อยังไงเราก็สื่อโดยการปลูกเป็นซีดนะคะปลูกเป็นเมล็ดหลายๆเมล็ดให้มันงอกงามขึ้นมาค่ะช่วยรักษาต้นน้ำลำธารช่วยรักษาดินอย่างเงี้ยค่ะทำให้ช่วยรักษาโลกของเราได้และนี่นะครับคือภาพบรรยากาศงานทั้งหมดในวันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าภาพทั้งหมดเนี่ยสวยงามมากเลยที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ทั้งหมดของการจำหน่ายภาพในวันนี้นะฮะจะมอบให้กับมูลนิธิ Onyx Hospitality Group ครับเพื่อไปดำเนินกิจการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปครับผมและนี่คือทั้งหมดของ Travel Report ในวันนี้นะครับครั้งต่อไปเนี่ยก็จะพาไปที่ไหนโปรดติดตามครับผม